สวัสดีเพื่อนชาวสเต็ปกีด้วยนะฮะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสเต็ปกีด้วยนะจ๊ะรายการให้คุณพบกับการรีวิวรูปแบบใหม่จริงฮะเพราะว่าเรานะไม่มีพักแล้วก็ไม่มีพูดด้วยนั่นเองนะฮะวันนี้เราอยู่กับ Vivo Y 37ฮะและแน่นอนว่าหน้าตานั้นมันเหมือนเดิมเรียกว่าบางทีเนี่ยถ้ามองไกลๆเนี่ยนะฮะดูไม่ออกเลยนะฮะบางคนถามว่าพี่ครับนี่มันหน้าตาเหมือนเดิมชัดๆเลยใช่แล้วฮะนะดุดเองก็งงฮะพอหยิบขึ้นมาจากกล่องปุ๊บเปิดขึ้นมาแท้แดนหน้าตาเหมือนเดิมให้ตายเถอะอาจจะเอาเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะฮะเหมือน Samsung ก็ได้ที่ทำหน้าตาเหมือนกันหมดเลยนะจนแยกไม่ออกเลยทีเดียวนะบางที Samsung นี่ลูกค้ายื่นมานี่นะดุดต้องถามนะพี่นี่รุ่นอะไรอ่ะดูไม่ออกนะฮะ Vivo เหมือนกันถ้ายื่นมาเนี่ยพี่ฮะดูไม่ออกนะฮะแต่มันจะมีตรงนี้ฮะที่พิเศษนะแต่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะต้องบอกก่อนเลยว่ามีความหนาอยู่ในระดับนิดนึงนะฮะไม่เยอะเท่าไหร่ไม่ได้บางเจี๊ยบเหมือนพวก X5 Pro อะไรขนาดนั้นนะฮะนี่ก็หนานิดนึงเลยคือมันก็ทรงประมาณนี้ Vivo นะฮะแต่ที่ได้มาเลยคือ1เลยนะคุณภาพของจอภาพที่ดีนะฮะอันนี้คือจุดเด่นของ Vivo นะฮะ2เลยคือเรื่องของเสียงเพลงที่บันเทิงใจชีวิตคุณมากๆนะฮะนั่นคือข้อดีของมันเองนะฮะเราดูดีกว่าว่าเจ้าตัวนี้นั้นที่เปิดราคามา 9,900นะฮะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะฮะเราก็จะเปิด CPU Z นะฮะมาดูสเปคด้วยกันนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะขับเคลื่อนด้วยขุมพลัง Snapdragon นะฮะ615นั่นเองนะฮะแต่เป็นความเร็วที่อยู่ที่ 1.4 นะฮะซึ่งปกติเนี่ย Snapdragon 615จะเร็วกว่านี้นะฮะอันนี้เป็น614นะฮะหน้าจอเป็นแบบ HD นะฮะแล้วก็ RAM เนี่ยอยู่ที่2นะฮะ ROM 16นั่นเองนะจ๊ะตัวนี้นะฮะนี่คือพื้นฐานของเครื่องเลยนะฮะแบตเตอรี่นะฮะอยู่ที่2700นะฮะประมาณ2720มิลลิแอมป์ก็2700นั่นแหละฮะแล้วก็รองรับ 3G ทุกเครือข่ายนะฮะรวมถึง 4G ด้วยนะฮะสามารถเพิ่ม SD card ได้สูงสุดถึง128 GB เลยทีเดียวนะฮะและนอกจุดเด่นของมันอยู่ที่เรื่องของเสียงเพลงนั่นเองนะในราคา 9,900 บาททุกคนบอกว่าพี่ครับถ้าเกิดว่าผมจะเอา 9,900 บาทมาคาดหวังความแรงความสะใจความมันตัวนี้นะดูดว่ามันให้ได้แค่กลางๆนะฮะตามสไตล์615ทุกคนทราบอยู่แล้วดูรีวิวสเต็ปกี้มานานนะฮะทราบอยู่แล้วว่ามันเล่นได้ระดับกลางๆนะฮะอย่างตัวของ Lenovo Web Shot ที่นะดูดขายตัวรีวิวออกไปก่อนหน้านี้เนี่ยฮะลูกค้าก็โทรกลับมาบอกว่าพี่ครับมันเริ่มค้างๆแล้วฮะคือก็สุดท้ายก็ต้องล้างเครื่องนะฮะคือ Snap 615เนี่ยจะเป็น CPU ที่คิดไม่ค่อยทันมันคิดช้าพูดง่ายๆมันจะไม่เหมือนพวก Series 800นะครับพวก800 801 805 810พวกนี้มันจะเร็วนะฮะ615จะเป็นซีรีส์กลางๆนะฮะอย่าไปเข้าใจผิดแต่ว่า615เนี่ยมักจะได้ Android Version 5มาเลยส่วนใหญ่นะเดี๋ยวนี้มันก็เลยเหมือนกับ801บางทีมันยังเป็น 4.4 4.3 อยู่อะไรเงี้ยแล้วแต่ค่ายว่าจะอัพให้หรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่นะอ่ะเรามาดูดีกว่าว่าเจ้าตัวนี้มีความพิเศษอย่างไรบ้างนะฮะอย่างที่บอกเลยฮะว่าความพิเศษของตัวนี้จริงนั้นอยู่ที่ลำโพงด้านหลังนั่นเองนะซึ่งแน่นอนว่าคุณอาจจะเคยอ่านตามเว็บไซต์มาแล้วนะฮะลำโพงข้างหลังเขาเรียกว่า Double Audio Cavities นะฮะซึ่งเขาบอกว่าจะมีแม่เหล็กลำโพงเนี่ยอยู่ที่5ชั้นนะฮะเขาบอกว่าปกติสมาร์ทโฟนทั่วไปจะมีแค่2ชั้นเท่านั้นเองนะฮะเขาบอกว่าขยายคลื่นเสียงให้กระหึ่มนะฮะด้วยรูลำโพงขนาด 0.4 มิลลิเมตรนะฮะทั้งหมด140ช่องนะฮะเอาเป็นว่าสั้นๆเรามาฟังเสียงกันดีกว่านะฮะอย่าไปพูดพร่ำนำเพลงนะฮะนั้นดูจะลองเปิดจาก YouTube แล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวเปิดเป็นหนังแล้วกันโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูเป็นหนังกันนะฮะว่าเสียงเป็นอย่างไรบ้างนะฮะสับลำโพงนะฮะ Double Audio Cavities นะฮะอย่างแรกก่อนเลยนะเราจะเห็นลำโพงเนี่ยอยู่ด้านหลังที่สะท้อนเวลาคุณถือนะฮะปั๊บเสียงสะท้อนมือฮะเสียงดีขึ้นเสียงดังขึ้นนะฮะลำโพงออกคู่เลยนะฮะแล้วเสียงดีมากคุณเคยฟังลำโพงที่แบบว่าเหมือนแบบลำโพงมือถือที่ฟังแล้วมันมีเสียงเบสดึงดึงแบบเสียงเบสเบสไหมดึงดึงอ่ะประมาณนั้นอ่ะนะฮะพวกนี้จะอยู่ในพวกระบบลำโพงคู่ของพวก HTC ของพวก Nexus 6พวกนี้เสียงมันจะดีมากมาคือมันไม่ใช่แบบดังแบบบ้านระเบิดไม่ใช่ขนาดนั้นมันไม่ใช่ดังนะฮะคือมันดังในระดับที่ดังโอเคไม่ได้ดังแบบบ้านแตกแต่เสียงคุณภาพที่ออกมาเนี่ยมันให้อรรถรสที่ดีมากนะฮะนะเวลาจะเพิ่มแสงนะของ Vivo จะต้องปัดจากด้านล่างนะฮะขึ้นมาเพื่อเพิ่มแสงนะฮะแบบนี้คือลำโพงเนี่ยเสียงนี่แทบจะไม่มีแทบจะไม่แตกเลยนะคือดีมากดีมากจริงๆนะฮะก็ในฐานะที่เป็นคนเล่นดนตรีด้วยนะฮะก็จะบอกว่าดีมากนะฮะในแบบดีมากๆนะฮะสำหรับมือถือนะแต่ที่สำคัญสุดท้ายอยู่ที่นี่ฮะไฮไลท์ของมันนะก็คือตัวหูฟังนั่นเองนะฮะหูฟังที่เขาแถมมาให้เนี่ยเป็นแบบเอียร์บัดนั่นเองซึ่งหลายๆคนชอบรวมถึงนะดุดด้วยนะฮะแต่บางคนบอกว่าเสียงมันก็เข้าไปไม่ถึงนะพี่คือเสียงมันจะแบบ
ไม่ล้ำลึกเท่าไหร่แบบเหมือนมันไม่เข้าไปในหูลึกๆเหมือนพวกอินเอียร์นะฮะก็เข้าใจนะฮะแต่น่าดูชอบแบบนี้มากกว่าเพราะรู้สึกว่าอย่างนั้นน่ะมันยืดๆยังไงก็ไม่รู้นะฮะอ่ะนี่คือหูฟังอินเอียร์นะฮะซึ่งเมื่อคุณเสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยคุณจะเห็นสิ่งนึงที่อยู่ทางขวามือทันทีนะฮะตันพันกันฮะโชว์เด้เขาให้นะฮะเมื่อคุณเสียบปุ๊บนะฮะคุณยังไม่เห็นอะไรฮะจนกว่าคุณจะเล่นนะฮะเกลียดมากฮะสมมติว่าดูเล่นเอทิงละกันฮะปุ๊บนะฮะก็จะมีคำว่าไฮไฟเนี่ยขึ้นมาตรงนี้เลยนะฮะเห็นชัดเจนเนาะเมื่อคุณเห็นคำว่าไฮไฟขึ้นมาปุ๊บนะฮะนดุดมีทีเด็ดอีกกว่านั้นนะฮะซึ่งเป็นโหมดที่ดีมากๆเข้าไปที่เซตติ้งนะฮะแล้วไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมนะฮะผิดฮะเมื่อกี้เจอแล้วอยู่ไหนนี่เสียงและการแจ้งเตือนนะฮะเลื่อนมาข้างล่างฮะจะมีคำว่าซูเปอร์ออดิโอฮะเมื่อเข้าไปปุ๊บนะฮะคุณไปเปิดซึ่งเขาบอกว่าเอฟเฟกต์ตรงนี้เนี่ยจะทำให้คุณเนี่ยกินแบตเตอรี่มากขึ้นนะฮะซึ่งคุณสามารถกำหนดโหมดของซูเปอร์ออดิโอของคุณได้อีกส่วนตัวเนี่ยคุณไปปรับตามใจชอบได้เลยนะฮะแต่ได้ดูปรับแบบมาตรฐานแบบคำแนะนำจากระบบนะฮะซึ่งไอ้ซูเปอร์ออดิโอเนี่ยมันจะมีบอกฮะว่าซูเปอร์ออดิโอรองรับแอปวิดีโอต่อไปนี้นะก็คือมีแอปวิดีโอซึ่งอยู่ในเครื่องของคุณแล้ว YouTube นะฮะแล้วก็ Play Music นะฮะแล้วก็ซูเปอร์ออดิโอรองรับแอปตัวนึงก็คือมี iMusic ก็คือของเครื่องนะฮะแล้วก็คุณจะไปโหลดอะไรมาก็แล้วแต่เลยแต่ส่วนใหญ่แล้วตัวนี้กับ2ตัวนี้เนี่ย Vivo เขาก็ให้มาอยู่แล้วนะฮะซึ่งเขาบอกว่าเป็นการประมวลผลด้วยระบบอัจฉริยะ Max Audio นั่นเองนะฮะก็คือใช้เสียงของ Max Audio ที่เหมือนกับอยู่ใน Oppo ด้วยนะฮะซึ่งจากการฟังเสียงจากหูฟังนี้นะดุดบอกเลยว่าเสียงโคตรดีมากนะฮะคือเป็นมือถือที่ฟังเพลงได้ดีมากๆเสียงนี่ออกมาแบบโอ้โหดีอ่ะคือนะดุดไม่รู้จะอธิบายยังไงเพราะว่าแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันแต่มันดีมากๆจริงๆนะฮะแล้วมันไม่ได้แค่เสียงเพลงคุณดูจอฮะจอนี่ใสเคลียร์มากนะฮะปิ๊งมากแบบโอ้โหเด็ดอ่ะคือฟังแบบดีอ่ะคือคุณจะเอาอะไรอีกฮะนะเสียงนึงก็คืออย่างที่บอกว่าถามว่าตัวนี้เนี่ยเสียงดีไหมดีจริงๆฮะจอดีไหมดีจริงๆแต่ในราคา 9,900 เนี่ยน่าดูว่าสเปคมันต่ำไปหน่อยนะฮะอะไรต่ำหนึ่งเลยจริงๆจอเนี่ยน่าจะเป็น Full HD แล้วนะราคาประมาณนี้เนี่ยนะฮะน่าจะได้ Full HD แล้วแต่นี้ยังได้ HD อยู่ก็ถือว่าค่อนข้างต่ำนะฮะจริงๆนะซีรีส์นี้นะฮะน่าจะใส่ Snapdragon 801 808 805มาได้แล้วนะครับก็ยังเป็น615อยู่อันนี้คือ2เรื่องที่หนูต้องตำหนินะฮะว่ารู้สึกว่าโอเคมันดีไหมมันดีแหละฮะแต่ว่าสเปคมันต่ำไปหน่อยถ้าใครที่ต้องการความเร็วแล้วก็จอแบบคมกริบๆเนี่ยอาจจะไม่ได้นะฮะแต่นี่มันเป็น HD ที่ดีมากแล้วนะฮะแต่ถ้าเป็น Full HD จะดีกว่านี้นะประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นมือถือตัวนึงที่ทำออกมาแล้วรู้สึกได้เลยว่ามีความพรีเมียมในการจับหรูหรางานประกอบดีนะคือ Vivo นี่ก็เป็นฮาร์ดแวร์เทพเหมือนกันนะก็คืองานประกอบอะไรของเขาเนี่ยค่อนข้างดีมากนะฮะมีเรื่องนึงจะบอกฮะมีครั้งนึงฮะเขาไปทำมือถือบางๆกันนะฮะอย่างอันนี้คือคนจีนที่เป็นเจ้าของโรงงานแล้วนึกดูฟังแล้วกันนะฮะคือพอมันบางมากๆเนี่ยนะฮะถ้าสกรีนจะมีปัญหานะฮะหลังๆเนี่ยมือถือที่บางเกินไปเนี่ยจะไม่ออกมาแล้วสังเกตมั้ยพอยิ่งบางมากเท่าไหร่เนี่ยถ้าสกรีนจะมีปัญหานะฮะเขาบอกว่าเรียกคืนกันเป็นว่าเล่นนะฮะอันนี้คุณไปตามข่าวต่อแล้วกันว่ารุ่นไหนนะดุดใบให้ขนาดนี้แล้วน่าจะพอรู้แล้วนะฮะว่าอะไรที่มันบางๆมากๆแล้วเข้ามาเมืองไทยแล้วมันไม่บางเท่าเดิมนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะถ้าสกรีนมีปัญหานะอันนี้เราคุยกับคนจีนที่เป็นเจ้าของโรงงานมาเลยนะฮะไม่ใช่เจ้าของโรงงาน Vivo นะเจ้าของโรงงานอื่นนะเขาก็พูดให้ฟังถึงเรื่องของกระบวนการการผลิตนั่นเองนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราไม่ได้เกมดีกว่านะฮะนี่ก็เป็น Marvels นะฮะนี่ประโยชน์ของแรมฮะนดุดแรม2จริงนดุดไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นฮะกลับมาก็ยังเล่นได้อยู่กูเห็นความกระตุกเห็นไหมเห็นความกระตุกเมื่อกี้ป่ะมันคือสไตล์615สไตล์นะฮะเนี่ยเห็น615สไตล์มั้ยมันจะประมาณเนี้ยนะฮะถ้าคุณดูรีวิวนะสเต็ปกี้มาเยอะคุณจะรู้อยู่แล้วว่ามันประมาณนี้แหละมันจะนี่แหละนี่คือ615สไตล์นะฮะคนที่เป็นเซียนเกมจริงเขาจะดูออกนะฮะว่ามันไม่สมูทเท่าที่ควรนะฮะจากจากยากยากนะฮะไปทางไหนต่ออ่ะเนี่ยเดี๋ยวพอยูนิตเป็นเยอะๆปุ๊บนี่อาการเริ่มมาแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ฮะเล่นได้ก็เล่นไปเรื่อยๆมาเรียงๆนกบินเสียงไปทั้งหมู่ยิงจังเลยนี่ไงทำไมก่อเขาเรียกว่าน่าดุดทอนะฮะบางคนบอกว่าทอเต็มผืนหลับเต็มตื่นหรือเปล่านั่นไม่ใช่แล้วนั่นมันชุดเครื่องนอนโตโต้นะฮะนี่มันเกมมาเวลฮะไม่ใช่ทอเต็มผืนอะไรไม่ใช่ฮะตายนะฮะสู้กับฮีโร่อะไรไม่รู้ออกมาต่อยที่ออกตัวอื่นมาต่อยตัวอื่นไปนี่เรียกพวกมาช่วยไว้เนี่ยเรียกพวกมาช่วยไม่รู้นี่ฮะสู้ไม่ได้เรียกพวกฮะ
เนี่ยนี่คือ615สไตล์นะฮะลำโพงโอเคฮะเสียงออกมาเวลาเล่นเกมนี้ให้ความรู้สึกที่ดีมากๆนะเพราะว่าเสียงมันก็ตึงๆๆอย่างเงี้ยโอเคเลยตีกับบานนะฮะบอสเหรอบอสเหรออ่ะไม่เล่นละนะฮะประมาณนี้นะฮะเรื่องของเกมนะฮะอีกเกมนึงแล้วกันนะฮะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้คนที่อยากซื้อว่าเฮ้ยมันไม่ได้แย่ขนาดเล่นเกมไม่ได้นะมันเล่นเกมได้ปกติแหละแต่ว่าบางเกมมันอาจจะกึกๆๆๆๆหน่อยก็ต้องทำใจนะเกมนี้ชื่อว่าอะไรเมื่อกี้อ่านไม่ทันสกีซาฟารีหรือซาฟารีสกีแหละอันนี้มีคนแนะนำแล้วดูดมาให้เล่นนะฮะเดี๋ยวกูจะเล่นนะครั้งแรกเลยเล่นด้วยกันนะฮะเฮ้ย come on มันโหลดช้าจังนะฮะให้ความรู้แล้วกันระหว่างที่มันโหลดนะฮะ CPU รำโหลดเงี้ยนะฮะก็เวลาเกมมันโหลดดิ้งเมื่อกี้ CPU จะเป็นตัวคำนวณความคิดนะแต่ว่าพอเกมขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการ์ดจอแล้วนะฮะ CPU ก็คิดอยู่นะฮะคิดอยู่เหมือนกันนะส่วนแรมก็ประคองไว้ให้เกมเปิดได้นะฮะถ้าแรมหมดเกิดอะไรขึ้นAndroid จะปิดตัวเองใช่ไหมปิดแอปเองเกมก็จะกระตุกนิดนึงเป็นจังหวะเขาเรียกว่ากระตุกเป็นจังหวะไม่ใช่กระตุกตลอดนะกระตุกกึ๊กนั่นแหละจังหวะปิดแอปนั่นแหละอันนี้น่าดูคุยกับ developer มานะฮะเอาอะไรดีอะเอานี่ละกันเซเว่นนะก็จะได้ใช้คอนสตันได้นะฮะคนละเกมเว้ยนะฮะอะไรยังไงเฮ้ยจะตกจะตายไหมทำไงอ่ะเพนกวินทำไมยังไงเห็นไหมเกมแนวนี้ก็ลื่นเห็นไหมมันไม่ได้ว่าโอ้โห 3D เล่นไม่ได้เลยไม่ใช่นะฮะนี่ทำอะไรกันอ่ะเพนกวินลอนช์อะไรอ่ะโอ้ยบินเอาชิบหายแล้วเอาเก็บเหรียญโอ้โดนเอ๊ะอะไรอ่ะแล้วดูขี่เพนกวินอยู่เหรอเออเกมน่ารักดีนะแล้วยังไงอ่ะคือแล้วนูดูจะตายเมื่อไหร่อ่ะโฮลดาวอะไรนี่เหรอกระทืบมันเหรออ๋อขี่นี่เยติปะเนี่ยเนี่ยลื่นไหลลีนะฮะไม่มีอาการกระตุกแต่อย่างใดนะคนถามว่าพี่แรม2มันจะกระตุกไหมตอนเล่นเกมมันจะปิดตัวเองไหมก็ไม่ค่อยหรอกน้อยเพราะจริงๆแล้ว developer เขาบอกนูดูมาว่าเกมจริงอ่ะมันไม่ได้ใช้แรมเยอะขนาดนั้นหรอกแต่มันก็ใช้อ่ะไม่ใช่มันไม่ใช้เลยนะมันใช้นะแต่มันไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นนะฮะอ่ะนี่คือเรื่องการเล่นเกมของ Vivo Y 37นั่นเองนะฮะต่อไปนะฮะเป็นเรื่องที่ทุกคนอยากรู้แน่นอนนะฮะหลังจากที่ราคาประมาณนี้แล้วพี่ครับผมอยากรู้มากเลยว่ากล้องดีหรือเปล่านะแน่นอนว่ากล้อง Vivo อยู่ในเกณฑ์ไว้ใจได้นะฮะฮัลโหลนะฮะเราเจอหน้ากันอีกแล้วแดนะฮะอ่ะปัดผมหน่อยปัดผมหน่อยอ่ะนะฮะผมบังหน้าอีกโอ๊ยอ่ะอยากจะบอกว่า Vivo Y 37ตัวนี้กล้องดีมากกล้องหน้านี่ถือว่าแหลมเลยนะฮะมีโหมดหน้าสวยนะครับก็ใช้แล้วหน้าเราก็จะนะฮะอันนี้ถามว่าทําพี่ครับทําไมหัวพี่ดูยุ่งๆจังนะฮะคือสระผมมาผมยังไม่แห้งเลยฮะมารีวิวก่อนนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวนี้ปรับเป็น100หน้าก็เป็นเอเลี่ยนอยู่เหมือนเดิมนะฮะฮัลโหลเอเลี่ยนนะประมาณนี้แล้วกันสัก50นี่กําลังดีนะฮะก็จะช่วยปรับรูปหน้าให้เล็กลงนะฮะนิดนึงแล้วก็หน้าขาวนะฮะใช้งานดีนะโหมดของ Vivo นี่ถือว่าใช้ได้นะฮะกล้องหน้านี่ถือว่าค่อนข้างดีมากนะเป็นไงสวยมั้ยอ่ะลองดู1 2 3นี่ฮะเราก็สามารถกดจากตรงนี้ได้ด้วยนั่นเองนะฮะกล้องหน้าไม่มีอะไรมากฮะมันดีอยู่แล้วนะฮะมาดูกล้องหลังกันดีกว่านะครับตันๆๆนะฮะวันเราก็จะเอามินเนี่ยนเนี่ยนะฮะมาเป็นตัวอย่างนะฮะในการโฟกัสนั่นเองนะฮะโอ้โหโฟกัสได้โอเคเลยนะแต่ปุ๊บถ่ายเลยโอ้โหนี่ขนาดนี้ยังได้อยู่ยังได้อยู่หลุดแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมันโฟกัสติดมันปุ๊บมันถึงจะถ่ายให้นะฮะซึ่งคุณภาพของกล้อง Vivo ตัวนี้เนี่ยนะดูได้ลองแล้วนะฮะต้องบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากนะฮะดีมากนะฮะทั้งกล้องทั้งอะไรเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์แบบโอ้ดีอ่ะพี่จะดีไปไหนนะฮะแล้วก็ตัวขนาดวิดีโอนะฮะอัดได้สูงสุดแบบ Full HD นั่นเองนะจ๊ะก็มีโหมดคำคันอันนี้ก็คือโหมดปกติของ Vivo ที่ทุกคนรู้อยู่แล้วเนี่ยดันขึ้นปุ๊บเป็นโหมด Professional อะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างนะฮะแต่ว่าคุณภาพเลนส์อะไรต่างๆอยู่ในเกณฑ์ยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะฮะแต่ถ้าใครที่จะซื้อตัวนี้ถามว่าพี่ครับกล้องดีไหมนะดูบอกเลยว่าพี่กล้องดีมากนะครับก็มันกล้ายังไง Vivo ก็ดีนะฮะเป็นอินเตอร์แบนด์ที่มีคุณภาพของกล้องสูงเอาล่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่าฮะสับชุดตัวนี้นะฮะในราคา 9,900 บาทนะฮะถามว่ามีอะไรน่าซื้อบ้างนะฮะ1เลยถ้าคุณจะซื้อรุ่นนี้นะคุณจะต้องการทั้งหมด3อย่างดังนี้นะฮะ1
เสียงเพลงพอมานะฮะอันดับ1เลยอันดับ2ลำโพงดีมากนะฮะนี่เลย3กล้องดีมากนะฮะ3อย่างเลยนะฮะคือจอก็ดีนะแต่ว่าน่าดูว่ามันอาจจะแบบไม่ Full HD ไงนะฮะเอาล่ะมาดู3ข้อเสียที่หนูตำหนิมากดีกว่า1นะฮะในราคา 9,900 เนี่ยคุณได้ Snapdragon 615ซึ่งถือว่าน้อยเกินไปในราคานี้นะฮะควรจะใส่ที่มันแรงกว่านี้มา2จอนะฮะดีจริงไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะสีสันการประกอบแสงลอดนี่ไม่มีเลยนะแต่มันน่าจะเป็น Full HD ได้แล้วนะฮะราคาเท่านี้นะฮะเข้าใจแหละคุณภาพฮาร์ดแวร์มันสูงไปด้วยราคาก็สูงตามจอมันก็ดีตามแต่ว่าความละเอียดขออีกนิดนึงแล้วกันเป็น Full HD เนี่ยถือว่าแหลมเลยนะนิดเดียวนะอันดับที่3เลยฮะถ้าจะตำหนิคือการเล่นเกมนั่นเองฮะด้วยความที่เป็น Snapdragon 615เนี่ยนอกจากจะคำนวณเรื่องทั่วไปบางทีช้าแล้วเนี่ยเล่นเกมหนักๆเนี่ย 9,900 เดี๋ยวนี้โอ้โหมันต้องเล่นเกมลื่นหมดแล้วทุกเกมนะฮะแล้วนี่ FIFA 16นี่เข้าไปนี่ก็ไม่รองรับนะเนี่ยเดี๋ยวดูกดให้ดูเลยเนี่ยฮะไม่มีแต่ FIFA 15ฮะไม่มี FIFA 16นะฮะอาจจะต้องไปหาแอปเถื่อนเล่นหรืออะไรก็ตามแต่ซึ่งมันไม่ใช่ประเด็นฮะคือคนส่วนใหญ่เขาไม่ได้รู้จักแอปเถื่อนด้วยนะฮะก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่สำคัญนะฮะทำให้เรารู้สึกตะขิดตะขวงใจนะฮะแบบโอ้ซื้อมา 9,900 ฉันอยากเล่น FIFA เล่นไม่ได้อะไรเงี้ยและนี่ก็คือ615นั่นเองฮะ3อย่างที่คุณไม่ควรซื้อบอกไปแล้ว3อย่างที่คุณควรซื้อบอกไปแล้วถามว่าณดุจจะซื้อไหมตัวนี้คือณดุจเป็นคนไม่เล่นเกมไงแต่ณดุจว่าขออีกนิดละกัน615มันช้าไปนิดนึงนะฮะแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้เพราะว่าทุกวันนี้ดูก็ใช้ Oppo R5 มาตลอดนะครับถามว่าใช้ได้ไหมก็มีค้างมีอะไรตามสไตล์ของ615เขานะฮะไม่ได้เป็นที่ยี่ห้อหรือลอมทีเดียวหรอกฮะขนาดมี 4i ที่ใช้615ลูกค้ายังมาบอกนั่นดูเลยว่าพี่มันค้างเป็นระยะว่ะนั่นแหละนะทำให้นั่นดูมั่นใจมากขึ้นไปอีกว่านี่แหละคือ615สไตล์นะฮะแต่โดยรวมแล้วตัวนี้เป็นมือถือที่เอนเตอร์เทนดีจับแล้วคุณจะรู้สึกรวยมากมันดูหรูฮะเอาไว้ฟังเพลงเอาไว้ใช้ลำโพงเอาไว้ใช้จอสวยๆดูวิดีโอแค่นี้นะฮะแล้วก็เล่นโซเชียลกล้องสวยๆนะฮะรับรองว่าคุณก็จะน่าจะพอใจในระดับนึงเลยแหละสำหรับอินเตอร์แบนด์คุณภาพฮาร์ดแวร์ดีมากๆครับอย่าเอาไปเทียบกับพวกสเปคสูงแต่ฮาร์ดแวร์ต่ำเด็ดขาดนะไม่ได้นะบางคนแบบพี่ตัวนั้นโอ้โหสเปคกระดาษสูงกว่ามากเลยใช่สเปคกระดาษสูงกว่าฮะและอย่างที่นัทดูดบอกเลยว่าถ้าคุณไม่จับคุณจะไม่รู้ว่าฮาร์ดแวร์ที่มันแตกต่างกันมันเป็นยังไงคุณจะไม่รู้ว่าจอที่สวยกว่าเป็นยังไง Full HD ที่ของรุ่นที่ถูกกว่าอาจจะสีจอห่วยกว่านี้ก็ได้นะฮะอย่าไปดูสเปคกระดาษต้องเห็นของจริงนะฮะสังเกตว่านัทดูดจะไม่ฟันธงสิ่งที่นัทดูดไม่เคยเห็นของจริงนะฮะเห็นของจริงปุ๊บนัทดูดจะฟันธงเลยว่านี่แหละพี่ฮาร์ดแวร์ดีเป็นอย่างนี้นะและนี่คือ Vivo Y37 ฮะอยากได้ก็ไปซื้อกันเลยฟังเพลงโคตรเพราะลำโพงโคตรดีนะฮะสวัสดีฮะ